ตกลงพวกพี่จับผมมาที่ไหนอะครับแล้วพวกพี่จะบอกให้เขาจับพวกผมมาทำไมอะหยุดโวยวายได้ไหมถ้ายิ่งเรากลัวนะพวกมันจะยิ่งได้ใจเฮ้ยนี่พวกแกฉันจะบอกอะไรให้นะเว้ยถึงพวกแกน่ะจะเอาถุงเอาเลือดอะไรมาคุมหน้าหรือคุมหัวฉันอย่างนั้นมันก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าประสาทสัมผัสฉันนี่มันไวมากแค่เดินเข้ามาเนี่ยฉันก็รู้แล้วว่าที่ไหนแกรู้จริงเหรอฉันขอดาวแล้วกันที่เนี่ยคือโกดัง yeah. แล้วก็ไม่ใช่โกดังธรรมดามันเป็นโกดังย่านบางบ่อ งงอะสิว่าฉันรู้ได้ยังไงว่าฉันเนี่ยนะได้กินสาบของปลาสลิดบางบ่อลอยตามลงมาอ่ะนั่นไงนั่นไงกลิ่นมันลอยมาตามลมอีกแล้วมันอยู่ใกล้ๆแค่ปลายจมูกปัญญาอ่อนปลาสลิดบ้าบ่ออะไรใครอ่ะปลาทีนฉันนี่แหละปลาโดนอะไรเฮ้ยเสียมาใครวะเสียอะไรวะไอ้เนี่ยเหรอที่บอกว่าหลอนนักหนาทำไมมันแก่จังวะโอ้ด่าไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยแกเถียงฉันเลยโอ้โหนะเดินโดนอะไรนะคนที่นักสืบบอกมาไม่ใช่นี่ครับอ้าวฝีคนนี้ตั้งหากหน้าตาก็โอเคอะแต่เหมือนลิงไปหน่อยว่ะเฮ้ยนายนี่เป็นใครอะจับมาทำไมวะนึกว่าจะจำกันได้เห็นมันยืนกันอยู่3คนผมก็เลยจับมาหมดเลยครับเสี่ยไอ้โง่ผมมีคำถามครับเสี่ยจะจับพวกผมมาทำไมครับเนี่ยเรารู้จักกันเหรอครับก็ถามไอ้หน้าลิงดูมันทำผิดอะไรไว้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำแกไม่รู้จักฉันหรอกเพราะถ้ารู้จักแกคงไม่เป็นชู้กับเมียฉันฮะน้องเอิร์ดอะไรน้องเอิร์ดเป็นชู้กับเมียมันจริงเหรอจะบ้าเหรอนะมันต้องมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยผมไม่มีทางเป็นชู้กับเมียคุณเด็ดขาดแกไม่ต้องมาแก้ตัวพดฉันน่ะมีหลักฐานชัดเจนหลักฐานอะไรอยู่คนเดียวก็แฟนมันก็ฟรี